มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาวันที่2มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนหงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคปี2566จำนวน366รูปจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาประทับพระราชอาสน์และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กดังนี้รางวัลที่1ได้แก่เรือเอกหญิงสุทธิยาภูลเอียดรางวัลที่2ได้แก่นายทีวีแพรบัวและรางวัลที่3ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทพิมพวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ